โรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาดประจำปีการศึกษา2562ค่ะโรงเรียนแม่สอดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้การต้อนรับพร้อมนำจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาดโรงเรียนแม่สอดประจำปีการศึกษา2562และนายวิมลแปลงติ๊บผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดพร้อมคณะครูฝ่ายกิจกรรมและคณะครูนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนแม่สอดเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาดมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อฝึกให้ลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาดมีความรักสมัครสมานสามัคคีความอดทนและความเสียสละในหมู่คณะเพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาดได้รู้จักการทำงานกันเป็นหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเพื่อเป็นการมุ่งเน้นหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป